ที่บ้านมีพื้นที่กว้างพอให้รถทัวร์จอดไหมทำไมอะครับอา้าวคนนี้สงสัยที่ว่างที่บ้านเยอะ <laughs> คุณชินพัฒน์ผู้สมัครสอบตกสอสอสอบตกจากรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวสอบตกแปลว่าอะไรนะสอบตกก็คือไม่ได้ไงอ่าแล้วเขาไปโพสตแะคุณพิธาว้า <laughs> ขอดูภาพเลยฮะว่าเขาโพสตแะยังไงบ้างคุณผู้ชมฮะคือหลายคนบอกว่าคุณพิธาสร้างภาพเขาก็เลยนี่คุณผู้ชมดูสี่ภาพนี้ฮะคุณพิธาอยู่ด้านบน oh. อ๋อคุณพิธาเนี่ยมันมีภาพ ภาพของคุณพิทาก่อนนะครับก็คือนี่ฮะเหมือนนั่งกินอะไรอยู่ปะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะเป็ดก๋วยเตี๋ยวไม่มั่นใจว่าเป็นบาทลักษณะติดรถเขนอะติดดินเอแล้วด้านล่างเป็นคนโพสตฮะคนที่โพสต์ลูกชิ้นอ่าคุณชินพัฒนกินลูกชิ้นอยู่อดีตผู้สมัครสสเขตหนึ่งเชียงใหม่รวมไทยสร้างชาติโพสต์ล้อเรียนคุณพิทาฮะ ว่าที่นายกคนที่30เขาแค่อยากเหมือนหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เราไม่รู้แต่อันนี้ในในโซเชียลเขาคุยกันครับแต่ว่าบางทีเป็นไอดอลก็ได้พี่นุ่มอาจจะไม่ได้แซะคุณชินพัฒน์อาจจะไม่แซะก็ได้ถูกไหมฮะแต่ทีนี้ข้อความเขาเขียนอย่างนี้วันนี้ผมสร้างภาพให้ดูติดดินกินง่ายอยู่ง่ายมีที่นั่งแต่ไม่นั่งภาพที่ออกมาโอเคไหมครับอันนี้ภาพแรกถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะมีภาพที่สองฮะภาพที่สองนี่จำได้ไหมภาพนี้ที่สนามบิน ถูกไหมครับภาพที่สองในที่สนามบินสนามบินก็คือคุณพิธานั่งนั่งแบบนี้ไข่ห้างเหรอรอ <ยก S 1> แบบรอชันขึ้นเครื่องรอชันเข่าขึ้นเครื่องแต่ทางคุณชินพัฒนเนี่ยโพสเหมือนคล้ายๆตรงโต๊ะไม้หินนะ Oh. และก็นั่งลักษณะเดียวกันอันนี้เขาจะกินข้าวต้มเปล่านั่งอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันออทีนี้คนก็เลยบอกเฮ้ยอันนี้มันเรียนแบบเขาไปแซะเขาหรือเปล่าอะไรยังไง <c oughs> ไปหาว่ากล่าวหาว่าเขาสร้างภาพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนก็เข้าไปแสดงความเห็นเยอะทีเดียวอันนี้เป็นการแสดงความเห็นของคนโซนเชี่ยลนะคุณผู้ชม <c oughs> เขาแสดงความเห็นว่ายังไงรู้ไหม <c oughs> แพ้แล้วผ่านไม่มีวุฒิภาวะขี้แพ้ชวนตี เดี๋ยวว่ากับเขาขนาดนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะเขาไม่ได้มีการพูดถึงคุณพิธาสักคำเลยนะโอ้นั่นน่ะสิแค่เอาภาพมาเทียบให้เหมือนกันโอ้นั่นแหละแต่ทีนี้คนก็เลยไปขุดคุยว่าเอาตอนเลือกตั้งที่สสเนี่ยเขตสามเอาเขตหนึ่งเชียงใหม่อ่ะเขาได้เท่าไหร่คุณชินพัฒน์ปรากฏว่าได้ที่สามได้ที่สามแพ้ก้าวไกลถึงสี่หมื่นคะแนนะคุณผู้ชมดูฮะได้ประมาณเก้าพันกว่าแต่ก้าวไกลเขาได้สี่หมื่นแปด เออคะแนนโหวตไม่เกี่ยวว่าโอ้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันบางส่วนก็อธิบายว่าคุณพิธาไมา่ได้สร้างภาพนะแต่ว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่บางทีอ่ะคนที่เป็นแฟนคลับไปถ่ายไว้อตอนที่เขาไม่รู้ตัวก็มีนี่น,นี่ตอนเขาไม่รู้ตัวก็มีถูกไหมล่ะออทีนี้พอทัวร์ลงไปต่างๆเนี่ยพื้นที่บ้านของคุณชินพัฒน์ก็เต็มไปด้วยรถทัวร์แล้วเนี่ยรปรากฏว่าไปตรวจสอบเพจที่ชื่อว่าชินพัฒน์จิตเลิศสิริวัฒนา เป็นเพจส่วนตัวของคุณชินพัฒน์นะครับหลังจากโพสต์รูปนี้ออกไปเ <c oughs> จ้าตัวยังไม่ได้มีการปิดคอมเมนต์นะหรือออกมาแสดงความเคลื่อนไหวหรือออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไอ้ตกลงที่โพสต์เนี่ยเขาคิดอะไรตั้งใจอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรก็ได้เ,ออเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ถูกไหมฮะออคุณผู้ชมฮะอ,อ,อันนี้ขาวโซเชียลวะคิดกันไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยากเหมือนไงเออชื่นชมความติดดินก็เลยอยากจะเออรู้สึกว่าคือ ติดดินอีกสักคนหนึ่งจะเป็นไรไปเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ในโซเชียลกำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้เอออย่างเวลาเรากินข้าวข้างทางอ่ะครับเห็นไหมเราก็แบบวันนี้ขอติดดินสักวันหนึ่งอยากหรูบ้างส่วนมากส่วนมากภาพก็จะส่วนมากภาพเราก็ติดดินอยู่แล้วไหมอยากหรูบ้างโอเคเวลาเราสร้างภาพเราต้องสร้างภาพหรูถูกไหมโอ้อยากแบบอยากใช้แบรนด์เนมฉันอยากหรูบ้างคุณผู้ชมอันนี้ผมว่าเป็นเป็นเรื่องของอาจจะใช้อาจจะ สื่อสารไม่ชัดเจนแหละถูกตอ้องน้อมันก็เลยเป็นวันนี้รอเจ้าตัวเขาชี้แจงหน่อยว่าเฮ้ยเขาคิดอะไรเขาอยากการทัวร์จะได้ไม่ไปลงบ้านเขาเยอะ <c oughs> ไปลงที่อื่น,ไป,นไปลงที่อื่นบ้างคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้